สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนๆ TNN ช่อง16ที่รักทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่พี่เมีย Official News ครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่24ตุลาคม2562ครับเช่นเคยครับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลอังกฤษรายวันไปพร้อมกันนะครับแบบสั้นรวดเร็วกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายครับอยู่ผมนิคธีรวัฒน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเย็นๆแบบนี้นะฮะแน่นอนครับเกมพรีเมียร์ลีกนี้ผ่านพ้นไปแล้ว9นัดด้วยกันนะครับตอนนี้จ่าฝูงอย่างทุกคนทราบกันก็คือลิเวอร์พูลนัดล่าสุดครับทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับทำให้พวกเขาหยุดสถิติชนะรวดไว้ที่8นัดนะครับแต้มที่นำแมนซิตี้อันดับ2เนี่ยจาก8ลงมาเหลือ6นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ระยะทางนี้ยาวไกลเหลือเกินนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปพูดคุยกับประเด็นของนักเตะรองจ่าฝูงกันบ้างครับราฮีมสเตอร์ลิงครับมีความเกี่ยวเนื่องกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อทางสเตอร์ลิงเนี่ยออกมาบอกว่าเขาเนี่ยชีวิตดีมากเลยตั้งแต่ย้ายออกมาจากลิเวอร์พูลก็เหมือนอารมณ์ว่าฮะฉันไม่เคยเลิกกับเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขในทุกนาทีที่ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่เกิดขึ้นกับตัวผมไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ได้เจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นผู้มอบทางเดินในเส้นทางฟุตบอลที่มันประสบความสำเร็จให้เขาก็คือโอ้โหไม่รู้ว่าออกมาพูดอย่างนี้นี่แฟนบอลลิเวอร์พูลนี่จะเดือดหรือเปล่าครับเพราะว่าทางสเตอร์ลิงเนี่ยนะฮะเป็นอดีตนะครับดาวรุ่งอนาคตไกลอยู่กับลิเวอร์พูลครับตั้งแต่อายุ14ปีแล้วก็คืออยู่มาตั้งแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยในวัย16ปีเท่านั้นนะครับเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลมาตลอดแต่เลือกที่จะย้ายออกมาอยู่กับแมนซิตี้ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยงอแงมากเลยนะครับว่าต้องการย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ที่ให้ค่าเหนื่อยเยอะกว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2015นะครับแล้วก็มาเป็นตัวหลักของแมนซิตี้ตลอดพาทีมประสบความสำเร็จมากมายนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2ครั้งนะฮะ FA ครับ2ครั้งฟุตบอลลีกครับอีกถึง2ครั้งนะครับส่วนความสำเร็จกับลิเวอร์พูลนี่ไม่มีเลยนะฮะช่วงเวลาที่เจ้าตัวเล่นกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2012ถึง2015นี่ไม่มีความสำเร็จใดๆที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเจ้าตัวนี่ทำแบบนี้เนี่ยนะฮะยิ่งทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลมันการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าปีนี้ลิเวอร์พูลมีความต้องการที่ได้แชมป์ลีกอย่างมากนะครับแม้ว่าจะพึ่งสะดุดในนัดล่าสุดเนี่ยแต่ทางเจอร์เก้นคล็อปก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรฟุตบอลก็มีสะดุดมีผิดพลาดกันได้ก็จะโฟกัสก้มหน้าก้มตาทำผลงานที่ดีขึ้นต่อไปแบบนัดต่อนัดนะครับสเตอร์ลิงก็ปัจจุบันนะฮะอายุ24ปีแล้วนะครับก็เป็นตัวหลักของแมนซิตี้มาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นี่ที่ลงสนามเป็นตัวจริงลงสนามให้กับแมนซิตี้ถึง8นัดนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง6ประตูนะครับความสำเร็จส่วนตัวล่ะโดยเคยเป็นโกลเด้นบอยด้วยนะฮะในปี2014นะครับสำหรับความสำเร็จของทางราฮีมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็มีชื่อติดในการลุ้น FIFA ฟิปโปในปีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รางวัล นี่แหละครับคุณผู้ชมก็คือความยอดเยี่ยมของราฮีมสเตอร์ลิงที่ตอนนี้เป็นนักเตะตัวหลักของทั้งเรือใบสีฟ้าแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าอาเกโรกุนกาเบียนเคซุสแบโรซินวาก็จะสลับกันลงแต่ว่าลาฮิมสเตอร์ลิงนี่ก็คือจะเป็นตัวหลักของทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตลอดทุกนัดนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้การขับเคี่ยวนี่จะเป็นยังไงระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีแค่2ทีมแค่นี้แหละนะครับที่จะแย่งแชมป์กันในปีนี้นะครับส่วนแฟนทีมอื่นก็ค่อยๆเป็นกำลังใจให้กับทีมตัวเองแล้วค่อยเชียร์กันอย่างห่างๆลุ้นพื้นที่อื่นไปนะครับนี่คือพรีเมียร์ออฟฟิเชียลนิวส์ทั้งหมดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงว่าสเตอร์ลิงนี่ออกมาบอกว่ามีความสุขทุกนาทีที่ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลคอมเมนต์มาพูดคุยกันแต่ว่าอย่าแรงมากนะครับโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลเดี๋ยวสเตอร์ลิงจะสำนึกไม่ทันนะครับยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นการวิเคราะห์จอดลึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะลงทางการขันกันในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมที่10นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์คู่ใหญ่ๆคู่บิ๊กแมตช์ให้นะฮะวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของฟุตบอลอังกฤษในวันนี้นะครับคูบิชันส์นะครับก็จะทำการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ได้รับชมกันทั้งฤดูกาลเลยนะครับคุณผู้ชม380แมตช์แล้วก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel TNN ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไฮไลท์ฟุตบอลแมตช์สำคัญนะครับที่เรามีมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมอำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ